หนึ่งเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาก็คือกรณีของเครื่องบินนั้นถลายออกนอกรันเวย์นะครับล่าสุดสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายครับก็ขยายเวลาปิดรันเวย์ไปจนถึงวันที่3สิงหาคมนี้นะครับเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายเครื่องบินที่ถลายออกนอกทางวิ่งขณะที่สายการบินต่างๆก็เร่งหาแนวทางช่วยเหลือผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกจังหวัดเชียงรายครับเครื่องบินสายการบินนกแอร์ที่ยังคงจอดนิ่งอยู่บนพื้นหญ้าข้างรันเวย์ที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนับตั้งแต่คืนวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยที่ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกจากจุดนี้ได้นะครับหลังจากเกิดเหตุถลายออกนอกรันเวย์ขณะลงจอดท่ามกลางฝนตกหนักโดยที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับล่าสุดสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายแจ้งต่อเวลาการปิดทางวิ่งหรือว่ารันเวย์ครับออกไปอีก3วันตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเวลา6นาฬิกาไปจนถึง3สิงหาคมเวลา22นาฬิกาครับเพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายเครื่องบินออกจากพื้นที่ด้านข้างรันเวย์ที่เครื่องบินได้ลื่นถลายออกไปโดยผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดครับท่าอากาศยานจะประสานงานนะครับอย่างดีที่สุดเพื่อให้การเคลื่อนย้ายอากาศยานออกมาเร็วที่สุดและเร็วกว่าแผนที่วางไว้อย่างดำเนินการอย่างเต็มสุดความสามารถเพื่อให้ทางวิ่งของท่าอากาศยานกลับมาใช้งานได้อย่างเดิมนะครับคือถามว่าเคลื่อนย้ายทันทีเลยได้หรือไม่ทำไมต้องรอคือเรื่องนี้มีคำอธิบายมาเหมือนกันนะครับว่าการเคลื่อนย้ายเครื่องบินที่เกิดอุบัติเหตุจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการของท่าอากาศยานก่อนถึงจะดำเนินการได้นั่นเองนะครับทีนี้ไปดูด้านนกแอร์กันหน่อยนะครับนาวาอากาศตรีปุญญนัทนำพาผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงและคุณภาพบริษัทนกแอร์จำกัดมหาชนระบุว่าทั้งสายการบินได้มีการจัดเที่ยวบินพิเศษมารองรับผู้โดยสารที่ตกค้างไปขึ้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ครับโดยมีการจัดรถรับส่งผู้โดยสารให้นะครับส่วนผู้โดยสารนกแอร์ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดรันเวย์จะมีมาตรการเยียวยา5มาตรการนะครับก็คือการเก็บเครดิตไว้ได้ 100% ตลอด1ปีครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางนะครับโดยผู้โดยสารก็สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ทุกเส้นทางบินไม่จำกัดวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ไปเดินทางในวันอื่นแทนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับและผู้โดยสารก็สามารถขอคืนบัตรค่าโดยสารได้ 100% ส่วนผู้โดยสารในเที่ยวบินดีๆ108เส้นทางดองเมืองเชียงรายที่ได้เกิดเหตุก็จะได้รับบัตรโดยสารไปกลับฟรีจากสายการบินนกแอร์1ที่นั่งโดยที่ไม่ระบุชื่อโดยสารนะครับส่วนประเด็นสัมภาระของผู้โดยสารที่อพยพออกมาจากเครื่องขณะนี้สามารถติดต่อรับได้แล้วที่บริเวณห้องโดยสารขาเข้าภายในประเทศสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายครับโดยสามารถติดต่อรับสัมภาระกับสายการบินได้โดยตรงนะครับและจากการปิดรันเวย์ก็ทำให้เมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันครับผู้โดยสารที่จองและซื้อตั๋วโดยสารต่างมาติดต่อสายการบินกันอย่างไม่ขาดสายซึ่งบางคนก็คืนตั๋วครับบางคนก็เลื่อนไฟล์บินและบางคนก็ย้ายเที่ยวบินไปบินที่สนามบินข้างเคียงครับซึ่งจากการตรวจสอบขณะนี้มีอย่างน้อย4สายการบินที่ให้บริการต้องเร่งหามาตรการในการช่วยเหลือครับค่ะอย่างของสายการบินไทยแอร์เอเชียนะคะจัดเที่ยวบินพิเศษที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ทดแทนนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกรถรับส่งไปกลับจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายท่าอากาศยานเชียงใหม่ซึ่งบริการเพิ่มเติมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะส่วนผู้โดยสารที่ต้องการจะเลื่อนการเดินทางหรือว่าขอรับข้อเสนออื่นๆสามารถเลื่อนการเดินทางไปยังเที่ยวบินอื่นในเส้นทางเดิมได้นะคะหลังจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเปิดให้บริการเลื่อนได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสามารถติดต่อภายใน30วันตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือจะรับเงินคืนเป็นบัญชีเครดิตก็ได้หรือรับเงินคืนผ่านช่องทางการชำระเงินของท่านส่วนสายการบินไทยสมายจัดเที่ยวบินเดิมที่จะเดินทางไปเชียงรายแต่ไปลงที่สนามบินเชียงใหม่แทนค่ะก็จัดเตรียมรถรับส่งผู้โดยสารระหว่างสนามบินเชียงใหม่ไปยังสนามบินเชียงรายซึ่งพบว่าทำให้การเดินทางใช้เวลามากขึ้นนะคะอย่างเที่ยวบินกรุงเทพเชียงรายเนี่ยเปลี่ยนไปลงเชียงใหม่แทนจากการออกเดินทางตอน6:50 ในช่วงเย็นก็ควรจะถึงเชียงรายสัก20:15ถูกไหมคะแต่ว่าพอไปลงเชียงใหม่เนี่ยต้องนั่งรถบัสกลับไปยังเชียงรายซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางเดิมตอน20:00ก็คือใช้เวลาอีกกว่า3 ชั่วโมงในการเดินทางไปจากเชียงใหม่รวมระยะทางกว่า180 กิโลเมตรค่ะ
ะที่สายการบินไทยไลออนแอร์นะคะให้ผู้โดยสารสามารถเลือกรับสิทธิ์เปลี่ยนแปลงการเดินทางได้นะคะคือสามารถจะเก็บเครดิตบัตรโดยสารได้90วันให้ใช้ได้เฉพาะเส้นทางการบินในภาคเหนือซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะและยังสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใน90วันหรือจะเลือกคืนเงินค่าบัตรโดยสารก็ได้เช่นกันค่ะตอนนี้น่าจะมีคนติดต่อไปค่อนข้างเยอะนะครับเท่าที่ตรวจสอบล่าสุดหลายคนบอกว่าติดต่อแต่ละสายการบินค่อนข้างยากครับรอสายนานนะครับหรือว่าส่งข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องใช้เวลาในการติดต่อที่ยาวกว่าปกติสักเล็กน้อยเหมือนกันนะครับช่วงนี้น่าจะมีคนติดต่อค่อนข้างเยอะหลังจากที่มีการขยายปิดทางวิ่งออกไปจนถึงวันพุธนี้นะครับแต่ประเด็นหนึ่งที่กลายเป็นปมที่มีการพูดถึงในวงกว้างบนโลกออนไลน์ก็คือการชี้แจงของทางสายการบินนกแอร์ถึงมาตรการป้องกันแล้วก็การรับมือรวมไปถึงการช่วยเหลือผู้โดยสารที่มันดูจะค่อนข้างขัดแย้งกับสิ่งที่ผู้โดยสารบนเครื่องบินเขาออกมาเปิดเผยถึงสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญนะครับหลายคนเนี่ยตั้งคำถามนะครับว่าทำไมถึงปล่อยให้ผู้โดยสารบนเครื่องรออยู่บนเครื่องยาวนานเกือบ1ชั่วโมงครับคือถ้าเราย้อนกลับไปดูแถลงการฉบับแรกของสายการบินนกแอร์โพสต์นี้ถูกโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เกิดเหตุนะครับระบุใจความว่านักบินสามารถจอดเครื่องบินได้อย่างปลอดภัยและนำผู้โดยสารพร้อมลูกเรือทั้งหมดลงจากเครื่องเข้าไปยังอาคารผู้โดยสารโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดทางบริษัทได้ดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารในการรับกระเป๋าสัมภาระและบริษัทก็พร้อมจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มมาให้บริการแก่ผู้โดยสารระหว่างที่พักรอส่วนกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่องก็อาจจะมีความล่าช้าไปบ้างซึ่งอยู่ระหว่างรอการรับอนุญาตจากหน่วยงานหลังจากที่สอบเหตุการณ์เรียบร้อยแล้วนะครับคือพอใครที่ได้เห็นแถลงการลักษณะแบบนี้ก็คงจะคิดว่าทุกอย่างมันก็น่าจะเรียบร้อยดีนะครับเพราะว่าผู้โดยสารเองก็ได้รับการดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกจากทางสายการบินอย่างเต็มที่กระทั่งมีผู้โดยสารบางส่วนที่ไปโพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าเหตุการณ์ที่พวกเขาต้องเผชิญมันเปรียบเสมือนหนังคนละม้วนกับสิ่งที่นกแอร์ได้ออกมาแถลงก่อนหน้านี้ครับอย่างเช่นผู้โดยสารคนนี้นะครับมีการโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์เธออ้างว่าเธอนั้นเป็นผู้โดยสารบนเที่ยวบินที่เกิดเหตุพร้อมกับบอกว่าสายการบินไม่พูดความจริงกับประชาชนเพราะกัปตันไม่มีการชี้แจงอะไรบนเครื่องปล่อยให้คนนั่งรอร่วมชั่วโมงจนไฟสำรองทั้งเครื่องดับไปแล้วทำจากนั้นก็ให้ลงสไลด์ท่ามกลางสายฝนสงสารต่างชาติมากเพราะว่าแอร์พูดแต่ภาษาไทยที่ต้องชื่นชมคือผู้โดยสารบนเครื่องทุกคนครับที่พยายามควบคุมสติไม่ให้โวกเวกเป็นระเบียบมากๆทั้งที่ไฟดับส่วนการขนส่งผู้โดยสารรถบัสก็ไม่มีให้บริการต้องรอรถตู้เวียนหลายรอบคนก็เริ่มเหนื่อยล้าท่ามกลางความมืดคนท้ายๆเครื่องน่าสงสารมากทั้งอึดอัดรอนานแล้วก็มืดสนิทส่วนน้ำและอาหารก็ไม่มีครับต้องไปดื่มน้ำก๊อกเพราะว่าร้านเนี่ยปิดหมดพร้อมกับยังบอกว่าไม่ได้โกรธเกลียดหรือว่าโทษใครจริงๆแต่ในเมื่อคุณโกหกประชาชนออกสื่อแบบนี้ตนเองและญาติก็จะต้องออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชนเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับผู้โดยสารอีกหลายคนเลยนะครับที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลในลักษณะเดียวกันว่าไม่มีการชี้แจงใดๆจากทางสายการบินการช่วยเหลือต่างๆเป็นไปอย่างล่าช้าบางคนกว่าจะได้เข้าที่พักเนี่ย5ชั่วโมงหลังเกิดเหตุนะครับส่วนเรื่องสัมภาระก็ไม่มีความชัดเจนสายการบินอ้างว่าต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบส่วนอาหารและน้ำดื่มก็ไม่มีให้บริการด้วยเช่นเดียวกันและแม้ว่าจะมีกระแสที่พูดถึงในลักษณะแบบนี้ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้แต่ว่าในการแถลงข่าวร่วมของสายการบินนกแอร์และสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเมื่อวานนี้สายการบินยังคงยืนยันว่ามันอาจจะเร็วเกินไปที่จะสรุปถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับขณะนี้ยังเร็วเกินไปนะครับที่จะทำการแถลงการขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อให้มีการแถลงการอย่างเป็นทางการซึ่งจะต้องดำเนินการโดยผู้บริหารระดับสูงคือ CEO ของบริษัทอีกครั้งหนึ่งครับดังนั้นสิ่งที่ผมอธิบายให้ฟังนี้คือแนวทางในการเยียวยาและดำเนินการในปัจจุบันครับและล่าสุดเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานกแอร์ออกหนังสือชี้แจงเพิ่มเติมอีกฉบับหนึ่งนะครับระบุว่าได้มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำผู้โดยสารลงจากอากาศยานตามขั้นตอนด้วยวิธีสไลด์ตัวจากประตูด้านหน้า
เนื่องจากไม่สามารถดำบันไดมาเทียบอากาศยานได้ประกอบกับมีฝนตกหนักอาจจะสร้างความไม่สะดวกแก่ผู้โดยสารพร้อมยังได้ขออภัยในการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนและข้อมูลที่ไม่ชัดเจนในสื่อที่เผยแพร่สู่สาธารณชนเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกด้วยนะครับครับซึ่งในการช่วยเหลือผู้โดยสารเนี่ยนอกจากการชี้แจงของนกแอร์แล้วท่านหนึ่งที่ออกมาพูดเหมือนกันคุณเชษฐาคุณผู้ชมก็คือคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่บอกว่าหลังเกิดอุบัติเหตุอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายได้รับรายงานความคืบหน้าว่าดับเพลิงและกู้ภัยของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายได้เข้าช่วยเหลือภายใน1นาทีแต่ว่า1นาทีนี้ไม่แน่ชัดว่าไปการช่วยเหลืออย่างไรหรือว่าเป็นการช่วยเหลือในลักษณะไหนซึ่งก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับผู้โดยสารที่บอกว่ารอค่อนข้างที่จะนานนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับนอกจากเครื่องดื่มเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับแล้วก็สัมภาระแล้วที่ดูจะเป็นข้อกังขามากที่สุดเหมือนจะเป็นเรื่องระยะเวลาในการอพยพผู้โดยสารเนี่ยแหละครับเพราะผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายก็มองนะครับว่าหากนะครับเครื่องบินเนี่ยมีการลงจอดฉุกเฉินหรือว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้อย่างเช่นนี้นะครับเมื่อเครื่องบินจอดสนิทไม่มีเปลวไฟนอกลำตัวเครื่องหรือว่าลงจอดบนน้ำหรือพนักงานต้อนรับไม่สามารถติดต่อห้องนักบินได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็น่าที่จะเริ่มอพยพผู้โดยสารได้ทันทีครับไม่ควรปล่อยเวลาที่ทำให้เพิ่มความเสี่ยงอยู่บนเครื่องนั่นเองนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับก็มีประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงก็คือระยะเวลา90วินาทีในการอพยพผู้โดยสารหลังเครื่องบินประสบอุบัติเหตุหรือลงจอดฉุกเฉินครับซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลของวันใหม่ไทย PBS พบว่าสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือว่า FAA เคยทำการทดลองเมื่อปี1964หรือกว่า50ปีก่อนครับพบว่าระยะเวลาที่ลำตัวและโครงสร้างเครื่องบินถูกไฟไหม้กระทั่งลุกลามจนเป็นอันตรายต่อผู้โดยสารจะใช้เวลาประมาณ2นาทีครับดังนั้นจึงต้องอพยพผู้โดยสารให้ได้ทั้งหมดก่อนนะครับซึ่งกฎนี้ก็ได้ถูกนำไปใช้ตั้งแต่การออกแบบและผลิตเครื่องบินโดยเครื่องบินทุกรุ่นที่ผ่านการรับรองให้สามารถนำไปให้บริการผู้โดยสารได้จะต้องมีทางออกฉุกเฉินอุปกรณ์ที่ช่วยในการอพยพและขั้นตอนต่างๆไม่เกิน90วินาทีในกรณีที่มีผู้โดยสารเต็มลำนะครับส่วนขั้นตอนที่จะช่วยให้การอพยพเป็นไปได้ตามระยะเวลาที่กำหนดยังรวมไปถึงแนวปฏิบัติบนเครื่องบินที่เรามักได้ยินบนเครื่องบินอยู่บ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นการที่เครื่องบินต้องหลีไฟภายในห้องโดยสารขณะขึ้นลงช่วงเวลากลางคืนเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้สายตาของคนภายในเครื่องสามารถปรับแสงได้ทันตอนอพยพนั่นเองนะครับรวมถึงการปรับเบาะที่นั่งให้ตรงการเปิดม่านหน้าต่างเพื่อเห็นเปลวไฟหรือสิ่งผิดปกติเป็นต้นครับทั้งนี้ก็ย้ำนะครับว่าจะถือเป็นกรณีการอพยพเต็มรูปแบบซึ่งต้องใช้ดุลพินิจของกัปตันครับซึ่งกรณีของนกแอร์ที่เชียงรายบางฝ่ายก็มองว่ากัปตันอาจประเมินแล้วว่าไม่ได้มีไฟลุกไหม้หรือความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุรุนแรงหรือไม่ก็เลยไม่ได้สั่งอพยพเต็มรูปแบบซึ่งยังคงต้องรอผลการสอบสวนกันต่อไปนะครับค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังต้องดูการปฏิบัติงานของท่าอากาศยานเชียงรายด้วยว่าได้ให้ความช่วยเหลือทางสายการบินหลังจากประสบเหตุยังไงทั้งเรื่องของการจัดรถรับส่งมายังตัวอาคารการอำนวยความสะดวกในด้านอื่นอย่างวันนี้นะคะสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะเชิญสายการบินนกแอร์มาประชุมหารือถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการดูแลผู้โดยสารและปัญหาต่างๆว่าสาเหตุอะไรถึงไม่สามารถนำผู้โดยสารลงจากเครื่องได้ทันทีและหลังจากนี้เมื่อสายการบินมีเครื่องบินเสียหาย1ลำจะบริหารจัดการให้บริการเส้นทางการบินทั้งหมดได้อย่างไรคะและอีกหนึ่งกรณีที่มีคำชี้แจงออกมาแล้วก็คือกรณีที่ทำไมต้องมีการดับเครื่องก็คือให้ผู้โดยสารเนี่ยอยู่ท่ามกลางความมืดแอร์ก็ไม่เปิดซึ่งเรื่องนี้คุณวุฒิภูมิจุลางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริษัทสายการบินนกแอร์จำกัดมหาชนก็บอกนะครับว่าเมื่อเครื่องบินเกิดอุบัติเหตุครับหากไม่ดับเครื่องบินแล้วก็มีการใช้ไฟสำรองนี่จะมีความอันตรายมากนะครับเพราะว่าถ้าใช้เครื่องยนต์ก็ไม่มั่นใจว่าเครื่องยนต์นั้นจะเสียหายและทำให้เกิดไฟไหม้ได้หรือไม่นั่นเองนะครับดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเขาก็เลยต้องมีการดับเครื่องนั่นเองครับคือเครื่องบินเนี่ยก็จะมีพลังงานจาก2ส่วนนะครับเวลาบินบนอากาศก็จะใช้พลังงานที่มาจากตัวเครื่องยนต์ที่ปั่นไฟนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่บนพื้นเวลาจอดเครื่องบินแล้วเนี่ยก็จะมีอีกแหล่งพลังงานหนึ่งที่เรียกว่า APU Auxiliary Power Unit นะครับแต่ในขณะเดียวกันการที่จะไปปั่นไฟใช้ APU ก็จะต้องใช้น้ำมันด้วยดังนั้นเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยทางที่ดีก็เลยมีการตัดในส่วนนี้ออกไปเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้นั่นเองนะครับแต่ว่า
ไม่ว่าจะอย่างไรจะตัดสินใจอย่างไรทำไมไม่อพยพผู้โดยสารออกจากเครื่องบินหรือว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ไม่ได้รุนแรงก็เลยรอไปก่อนเนี่ยสิ่งสำคัญหัวใจสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการสื่อสารถูกไหมคะต้องสื่อสารให้ผู้โดยสารบนเครื่องได้รับทราบว่ากำลังทำอะไรอยู่เกิดเหตุอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกนะคะแต่ว่าปัญหานี้สะท้อนถึงปัญหาเรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤตซึ่งควรจะต้องถอดบทเรียนกันต่อแต่พูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุเครื่องบินที่ถลายออกนอกรันเวย์เราเห็นข่าวหลายต่อหลายครั้งไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยต่างประเทศก็มีเหมือนกันคำถามสำคัญเลยก็คือแล้วมันมีมาตรการป้องกันอะไรหรือไม่มีการแจ้งเตือนอะไรหรือไม่ต้องถามคุณเชอร์สารเพราะว่าสนใจเรื่องของเครื่องบินนะคะจริงๆแล้วเทคโนโลยีหรือว่ามันมีมาตรการอะไรป้องกันไหมคะสำหรับมาตรฐานอย่างของต่างประเทศเขาอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่คุณตะวันรุ่งบอกนะครับว่าเหตุการณ์เครื่องบินถลายออกนอกทางวิ่งมันเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งนะครับและถ้าหากว่าไปดูในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นทั้งในบ้านเราแล้วก็ในต่างประเทศจริงๆหลายภาคส่วนก็มีความพยายามที่จะป้องกันเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเชิงของบุคคลเองปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเครื่องบินจะไปลงจอดที่จุดไหนก็จะมีข่าวการบินที่นักบินเนี่ยสามารถฟังได้ตั้งแต่ก่อนที่จะลงจอดนะครับก็จะมีคำเตือนว่าพื้นที่มีฝนตกหรือว่าทางวิ่งนั้นอาจจะเปียกแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เครื่องบินถลายออกนอกรันเวย์ได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อช่วยในการลดความเสี่ยงเรื่องของเครื่องบินถลายออกนอกรันเวย์อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เรียกว่าระบบแอนตี้สคิดนะครับซึ่งจะมีติดตั้งอยู่บนเครื่องบินยุคใหม่แทบทุกรุ่นนะครับนักบินก็จะเปิดระบบนี้ถ้าหากว่าต้องลงในภาวะที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เครื่องบินนั้นลื่นถลายได้เหมือนกันนะครับและจริงๆนอกจากระบบนี้เมื่อ3ปีก่อนนะครับก็มีอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับชื่อว่าเทคโนโลยี ROPS ครับเป็นระบบที่เครื่องบินจะแจ้งเตือนนักบินทันทีถ้าหากว่ามีความเสี่ยงแล้วว่าลงจอดไปแล้วจะถลายออกนอกรันเวย์อย่างเช่นรันเวย์สั้นไปรันเวย์มันเปียกหรือว่าลื่นหรืออาจจะมีลมส่งท้ายลมขวางสนามที่อาจจะส่งผลต่อความเร็วและทิศทางลองไปดูตัวอย่างของการทำงานระบบนี้กันหน่อยครับIf there is a risk of overrun on a dry runway, the runway too short message appears. Runway too short. Runway too short. Runway too short. The procedure is go around. ก็จะเห็นว่าระบบมันจะแจ้งเตือนนักบินทันทีนะครับว่ารันเวย์สั้นเกินไปที่จะลงจอดและให้นักบินเนี่ยบินกลับขึ้นไปใหม่นะครับเป็นระบบ AI ที่จะส่งสัญญาณไปตรวจจับว่ารันเวย์ที่กำลังจะลงจอดยาวเท่าไรพื้นผิวเปียกหรือเปล่าลมที่มาด้านท้ายเครื่องมันแรงเกินไปหรือไม่และถ้ามีความเสี่ยงเกินจะรับไหวก็จะแจ้งเตือนนักบินให้ยกเลิกการนำเครื่องลงหรือแม้แต่ถ้านักบินฝืนนำเครื่องลงไปแตะพื้นรันเวย์แล้วระบบมันจะทำงานต่อนะครับในการสั่งให้เครื่องบินและนักบินใช้กำลังเบรกสูงสุดเท่าที่จะไม่ให้เครื่องบินเนี่ยต้องถลายออกนอกรันเวย์ด้วยครับTo notify them to use all available deceleration means. Brake, max braking, and set max reverse. 30, 20, retard. Brake, max braking, max braking. Set max reverse. Set max reverse.To notify them to use ระบบที่คุณผู้ชมเห็นเหล่านี้ก็จะถูกนำไปติดตั้งในเครื่องบินรุ่นใหม่ๆนะครับที่จะช่วยทำให้ชีวิตของผู้โดยสารและลูกเรือปลอดภัยมากขึ้นในอนาคตดังนั้นเพื่อไม่ให้คุณผู้ชมที่อาจจะต้องขึ้นเครื่องบินในระยะนี้เกิดความกังวลเราก็เลยหยิบยกข้อมูลชุดนี้มาให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุฉุกเฉินมันยังมีอยู่แต่ว่าเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ก็จะเข้ามาลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตลงได้เรื่อยๆซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลนะครับว่าตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมาการเกิดอุบัติเหตุของเครื่องบินนั้นมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยครับครับทีนี้ถามคุณเชอร์สารนิดนึงก็ต่อเมื่อมันมีระบบอัตโนมัติขนาดนี้แล้วครับเขาสามารถใช้ระบบลงจอดอัตโนมัติเลยได้ไหมนักบินไม่ต้องควบคุมเลยได้ไหมปัจจุบันนี้บางสนามบินมีระบบในการช่วยนำเครื่องบินลงจอดแล้วนะครับหลายสนามบินในยุโรปมีการติดตั้งโดยระบบในการช่วยลงจอดอัตโนมัติเนี่ยมีทั้งในส่วนของเครื่องบินแล้วก็ระบบที่อยู่บนภาคพื้นนะครับระบบที่อยู่บนภาคพื้นจะเรียกว่า ILS นะครับอันนี้จะมีความแม่นยำค่อนข้างสูงแต่ว่าตัว ILS เองเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายระดับนะครับก็จะแบ่งออกเป็นCAT 1, CAT 2, CAT 3ลักษณะแบบนี้นะครับความแม่นยำมันก็จะแตกต่างกันไปอย่างสนามบินบางแห่งที่อาจจะเจอเมฆหมอกบ่อยๆเนี่ยก็จะอยู่ในระดับ CAT 3 CAT 3เนี่ย
เครื่องบินสามารถที่จะลงไปแตะพื้นได้เองเลยนะครับแล้วก็จะทำให้มีความปลอดภัยแต่ว่าสนามบินหลายๆแห่งในบ้านเราอาจจะไม่ได้มีการติดตั้งระบบถึงแคท3นะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์ในลักษณะที่จะเจอพายุหิมะหรือว่าเจอเมฆหมอกที่ปกคลุมอยู่ตลอดเวลาก็อาจจะติดตั้งเฉพาะแคท1เท่านั้นที่จะช่วยนำนักบินเนี่ยไปใกล้ๆกับรันเวย์และนักบินยังคงต้องบังคับเครื่องบินในการลงจอดอยู่เหมือนเดิมนะครับ